แล้วเขาก็มาทิ้งอีกอยู่เงี้ยทิ้งไปทิ้งมาทิ้งไปทิ้งมาแล้ววันนี้เราก็ไปเรียกสาธารณสุขมาเขาบอกเขาไม่สะดวกไปทิ้งที่ไหนนะเขาสะดวกแกทิ้งตรงเนี้ยเขาสะดวกแกทิ้งตรงเนี้ยบ้านกรงข้ามเอาขยะมาทิ้งขยะมันทิ้งก็คือมันเป็นสิ่งที่แบบมันทั้งอะไรอ่ะติดเชื้อขยะติดเชื้อทั้งอะไรเน่าเหม็นสารพัดแล้วเมื่อวันมาตอมแล้วเรามีคนป่วยอยู่ในบ้านเราก็กินเกิดอะไรมันก็มาแล้วเขาก็มาทิ้งอีกอยู่เนี้ยทิ้งไปทิ้งมาทิ้งไปทิ้งมาแล้ววันนี้เราก็ไปเรียกสาธารณสุขมาสาธารณสุขเขาก็ไปคุยไปอะไรต่ออะไรเขาบอกเขาไม่สะดวกไปทิ้งที่ไหนนะเขาสะดวกแกทิ้งตรงเนี้ยเขาพูดเลยวันแรกอ่ะห้ารอบมีคลิปดูได้วันแรกอ่ะห้ารอบพูดบอกว่าจะมาทิ้งทำไมไม่มีจิตสำนึกถ้าคุณเสียค่าสาธารณูปโภคมันก็ขยะมันก็อยู่หน้าบ้านคุณเดี๋ยวรถขยะเข้ามาเขาก็มาเก็บเพราะคุณไม่เสียไงแล้วคุณมาทิ้งบ้านคนอื่นให้คนอื่นเขาเหม็นทำไมอย่างนี้เป็นคนไหมมาเป็นคนได้ยังไงถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยเป็นคนเราอย่างน้อยมันต้องมีจิตสำนึกเป็นคุณธรรมส่วนรวมอยู่ในสังคมเดียวกันคุณจะทำอย่างนี้เพื่ออะไร